สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์นะฮะที่ขึ้นซี 97.5 FM นะครับวันนี้มากับอีก1วงนะฮะคุณภาพของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับกับซิงเกิลที่2ในอัลบั้มชุดที่4นะฮะกับวงเคลียร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้พี่แนะนำตัวหน่อยฮะครับผมนัทครับตีกลองครับค่ะแพทค่ะนัทครับเล่นกีตาร์ครับครับพลอยครับครับสวัสดีครับคีครับผมมาซิงเกิลที่2แล้วชื่อว่าอะไรครับเพลงนี้ชื่อว่าสิ่งของสิ่งของนะฮะความหมายของสิ่งของมันคืออะไรก่อนอื่นต้องบอกว่าเพลงแรกที่เราปล่อยมาเป็นเพลงเร็วเนาะกระโดดก่อนก็คือเป็นการที่แบบเราบอกว่าเรากลับมาแล้วที่ทุกคนนะส่วนแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมากมายว่าอยากฟังเพลงช้าจากวงเคลียร์ซิงเกิลที่2ก็เลยมาจัดเต็มเลยค่ะจะช้าๆซึ้งๆให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะทุกคนจะไม่ผิดหวังกับเพลงนี้เพลงนี้ใครเป็นคนคิดใครเป็นคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพลงนี้คงยกเครดิตให้พลอยนะคะเป็นคนเริ่มต้นเมโลดี้มาเลยแล้วก็ยกเมโลดี้ทั้งก้อนมาให้แพทเลยแล้วก็บอกว่าลองแต่งเพลงที่แบบคิดว่าจะโดนใจประชาชนประชาชนเราต้องคืนความสุขให้ประชาชนนะฮะแล้วพี่พลอยคิดเมโลดี้นี่คือแบบว่าเริ่มต้นมาจากที่ไหนนะพี่ที่บ้านครับที่บ้านแบบคิดอะไรอยู่ดีแบบอยู่ดีเมโลดี้ก็ขึ้นมาตอนแรกโจทย์นะครับทำให้อีกวงนึงครับนี่คือความลับนะความจริงเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาเป็นวงเคลียร์แล้วมันลงตัวกว่าเยอะเลยครับก็คือคิดไว้เป็นวันนี้ให้ส่งให้พี่แพทมาช่วยเขียนเนื้อหน่อยเขียนหน่อยคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับแล้วพี่แพทเอาความหมายของเพลงนี้มาจากไหนมาประสบการณ์ในล้วนๆหรือเปล่าไม่เชิงมันเหมือนกับน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยผ่านจุดที่เราคิดว่าเราต่ำตกต่ำที่สุดแล้วในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวเพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเขาผ่านมาสุดท้ายมันแค่คนที่ไม่พอดีกันที่มาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าแต่สุดท้ายแล้วพอไปเจอกับคนที่อาจจะพอดีกันหรือใช่มากกว่าเขาเห็นคุณค่าของเราสุดท้ายคนนั้นเขาก็กลับมาแต่ไม่ได้เหมือนกับว่าเพลงนี้เนี่ยเราเรียกร้องเขาให้กลับมาแต่เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยมองในเรื่องความรักที่แบบว่าโตขึ้นหน่อยละกันค่ะมันจะมีคำแบบเหมือนเป็นโฟร์ของฝรั่งเขาอะไรเงี้ยที่แบบว่าสิ่งของที่ดูขยะของคนนึงอาจจะเป็นของล้ำค่าของอีกคนนึงก็ได้เราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจว่าอย่าไปคิดว่าแต่ไม่มีค่าจริงๆมันอาจจะแค่ไม่ใช่ก็ได้นะฮะจึงเกิดมาเป็นเพลงนี้สิ่งของนะครับเกี่ยวกับการอัดเป็นไงบ้างพี่ในข่าวว่าเอาเดโมมาใช้ดีกว่าเสียงพี่แพทเองเสียงร้องครับครับผมวันที่อัดเดโมคือปกติเวลาเราจะอัดมาสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะจะต้องมีไฟนอลเดโมเวอร์ชันนั้นแล้วก็มันต้องมีการร้องไกด์หนึ่งครั้งเพื่อให้ทุกคนอัดได้แพทก็ไปอัดร้องไกด์แต่วันนั้นเนี่ยป่วยมากเจ็บคอเป็นไข้อะไรเงี้ยค่ะมาร้องแบบเท่าที่ได้เสียงมันก็แห้งๆนิดนึงไม่มีแรงก็พอทุกคนอัดเสร็จปุ๊บถึงวันที่แพทอัดจริงก็แข็งแรงเรียบร้อยสมบูรณ์มาใช้ไม่ได้ครับผมใช่เสียงแข็งแรงเกินไปคือแบบว่ากะเอาเต็มที่ใส่อารมณ์ฟีลลิ่งสุดๆเลยเกินไปทุกคนบอกเกินไปนะฮะเอาแบบว่าธรรมดาดีกว่าก็เลยสุดท้ายก็กลับไปใช้เวอร์ชันเดิมอย่างนี้ถ้าเราสุขภาพดีก็คือจะร้องไม่พอหรอแล้วแต่เพลงอ๋อแล้วแต่เพลงนะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนกำลังรอคอยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเพียร์ได้ทำเพลงช้ามาค่อนข้างหลายเพลงนะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะหรือว่าเพลงรักไม่ต้องการเวลาหรือว่าคำยินดีอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนชื่นชอบเดี๋ยวลองติดตามแล้วกันกับเพลงนี้นะครับแล้ว MV เป็นไงบ้างครับพี่คือ MV เนี่ยเราได้น้องคนหนึ่งครับชื่อน้องเมโกะครับเขาเป็นถ้าเกิดใครเคยดูหนังสั้นเรื่อง Mary and Happy เนี่ยก็จะเห็นเขาอยู่ในเรื่องนั้นน้องเขาเป็นคนที่เก่งมากครับบทจะเริ่ม1 3 2 1แอคชั่นขึ้นมาน้ำตาไหลหลั่งได้อะไรเงี้ยครับน้องแอลพาพิมเซ่ป้ายไปได้ครับผมแล้วที่สำคัญคือเขาทุ่มเทมากครับแล้วความทุ่มเทนั้นน่ะมันแสดงออกมาให้เห็นใน MV ตัวนี้จริงๆเพราะว่าพวกเรา5คนเนี่ยได้ดูแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าพี่น้องเขาสื่ออารมณ์ได้แบบสิ่งของจริงอ่ะโดนทิ้งจริงๆอ่ะครับประมาณนั้นส่วนเรื่องราวเนี่ยครับเรื่องราวเนี่ยกดไปดูใน facebook.com/clearclear ครับผมรหัสดาวน์โหลดอะไรครับพี่ครับดอกจาน123-0073ครับผมก็สามารถติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้างครับ facebook.com ครับ /clearclear แล้วก็ Instagram ครับ @clearband ครับผมครับผมก็สามารถไปพูดคุยได้นะครับว่ามีเล่นที่ไหนบ้างหรือว่าบางทีพี่ๆก็จะอัปเดตกันเองว่าในตารางเดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับยังไงติดตามด้วยกันนะฮะกับเพลงสิ่งของวงเคลียร์นะครับสุดท้ายให้ฝากนะฮะกับเพลงนี้ให้กับคนอกหักทั่วประเทศทั้งหลายประชาชนก็ถ้าใครที่อยากฟังเพลงช้าจากคนวงเคลียร์นะคะ
เคยชื่นชอบผลงานพวกเรามาแล้วกับหลายๆเพลงนะคะก็พวกเราคิดว่าคิดกันเอง5คนและโปรดิวเซอร์แล้วก็ค่ายจินนี่นะคะคิดว่าเพลงนี้ไม่น่าจะผิดหวังแน่นอนก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยนะคะสิ่งของจากพวกเราวันนี้ขอบคุณวงเคลียร์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับSeed 97.5